พาไปวัดถ้ำสุมนทากันค่ะตามมานะคะไปวัดถ้ำสุมนทากันค่ะไปคว้าไปขึ้นภูเขาเตี้ยๆไปขึ้นภูเขาแล้วไปคว้าดาวมีเรื่องเล่ามากมายในวัดถ้ำสุมนทาพระอาจารย์เหลียงชัยมรณภาพแล้วนะคะแต่เราก็ไปย้อนรอยดูพระอาจารย์แล้ววันนี้นั้นนอกจากไปวัดถ้ำสุมนทาแล้วออกเยี่ยมบ้านอีกแล้วค่ะออกเยี่ยมบ้านอีกแล้วค่ะนะคะต้องบอกว่าออกเยี่ยมบ้านอีกแล้วตามกันไปดูค่ะตามไปดูนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างที่คุณมนัสวินีมนัสวินีวิรไทยนอ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 แอมจำรัดรักนะคะครูเจมวันนี้จะไปไม่ใช่ไปวัดออกเยี่ยมบ้านค่ะออกเยี่ยมบ้านเพราะว่าคนผู้บริจาคให้ประธานอภิวัตรศิษย์เก่าที่เกิดอุบัติเหตุนั้นนะคะบริจาคมาแล้วเมื่อคืนนี้วันนี้วันหยุดแม่ก็เลยไม่ได้อยู่เฉยๆคุณอภินันท์ค่ะคุณอำนาจค่ะคุณครูเพชรพริ้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทองพรนะคะคุณทองพรค่ะวันนี้ที่วัดถ้ำสุมนทาแล้วจะกลับมาหาบ้านประธานอภิวัตรวันนี้ไม่ได้โทรศัพท์นะคะต้องบอกว่าบุกเข้าไปเลยเขาจะอยู่ไหมเขาอยู่ค่ะเพราะว่าเขาพิการเขายังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ระดับดีก็คงจะยังไม่ไปไหนเราจะได้เห็นสภาพจริงของเขาแอมจำรัดรักชื่อจำรัดรักษาความเจิดจรัสไว้นะคะชื่อดีจังเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่พอออกความหมายดีนะคะรู้จักรักษาความเจิดจรัสของตัวเองไว้ด้วยนิสารัตค่ะสุรพลค่ะคุณอัญชลีค่ะนะคะวันนี้พาไปวัดถ้ำสมนทาครูเจนะคะโอ้โหอะไรจะส่งกำลังใจให้มากมายขนาดนี้ดาว100ดวงวันนี้จะไปขึ้นเขาคว้าดาวที่วัดถ้ำสมนทาแล้วย้อนกลับมาเยี่ยมบ้านก็คือประธานอภิวัตรนะคะไปโอ้ขอบคุณมากมายนะคะเปิดเทอมใหม่ยุงเหมือนยุงตีกันไหมคะครูเจยุงเหมือนยุงตีกันไหมคะพัชรพรค่ะนะคะคุณสันติภาพค่ะอยู่ในนี้นะคะตัวสปปลาวเขียนว่านางแตกสิมพาลีนะคะชื่อจริงอาจจะเพราะกว่านี้คุณนายจิรภาราชชัยคุณนายผู้จัดการเขตนะคะเข้ามาด้วยคุณสุรพลสวัสดีโยมผอ.ครับนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะที่เขียนว่านางแตกสิมพาลีบอกสบายดีสวัสดีค่ะคุณจิรวัตรฟาร์มคุณวัฒนากรยุ่งมากครับแม่บรรยายเต็มวันจนหมดแรงครับอู้ยน่าสงสารนะคะเนี่ยคนเก่งคุณครูเจวัฒนาสกรเนี่ยนะคะเขาเป็นนักบรรยายชั้นหนึ่งเลยทีเดียวเขาบอกว่าทุกวันนี้ถ้าคนบรรยายเก่งคุณจะอยู่ในอันดับต้นๆของคนที่มีความสามารถเลยนะคะคุณนุชนาถค่ะแบงค์ท่าเรือเดินทางปลอดภัยครับแม่พอออกครับขอบคุณครับแบงค์ก็ไปไกลอยู่เหมือนกันนะวันนี้ขึ้นเขาด้วยก็เลยใช้รถใหญ่สักหน่อยคุณแม่วิไลจังโกดค่ะคุณหนูพาทองกุลคุณแม่หนูพาทองกุลก็คือคุณแม่ของสักรินโอ้สักรินบอกรักและคิดถึงคุณแม่พอออค่ะเนี่ยขนาดไม่อ่านนะคะทราบแล้วว่าคุณแม่หนูพาจะเขียนว่าอย่างไรเก่งมากเลยเห็นไหมคะลูกศิษย์สกรินจบปวสตอนนี้ออกไปทำมาหากินขอให้เหมือนที่แม่สอนว่าความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณนั้นยังจะทำให้เราอย่างน้อยถ้าโลกนี้มันไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเนี่ยนะคะมันก็ทำให้เราสบายใจมันก็ได้ทำให้เราตอบแทนบุญคุณแล้วถ้าคนสมัยใหม่คิดว่าครูเจมคะครูเจคะเขาบอกว่าค
ไม่ควรมีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณเพราะว่าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วถ้ามันไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยในโลกใบนี้นะคุณก็ทำเถอะค่ะเพราะว่าคุณจะได้สิ่งที่ได้ตอบแทนมาก็คือความสบายใจพอความสบายใจเกิดขึ้นมันจะเป็นพลังบวกในสายเลือดทันทีนะคะคุณหนูพาทองกุลค่ะคุณนัทธานาค่ะคุณสายเพชรสันทัศน์แม่ผอ.ขับรถเองเลยครับไม่ใช่ค่ะนะคะมีคนขับให้คนนี้ขับคนนี้ขับเนี่ยคนนี้ขับนะคะแม่ผอ.นั่งหน้านะคะเพราะว่าต้องขยับเบาะเยอะๆถึงจะไลฟ์สดได้คุณสายเพชรนะคะเห็นหรือยังคะคนขับคุณพีรวัตรสวัสดีครับเปรมนะคะหลวงพี่ปานปัญญาวุฒโธนักพิธีการด้วยความเคารพเจ้าค่ะคุณสุปานีเดินทางปลอดภัยค่ะแม่ผอ.FCจากพิษณุโลกเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนแม่ผอ.สัก10ปีที่แล้วเคยเขียนอยู่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะเคยเขียนไว้สักเกือบสัก 7-8 ปีมันขึ้นมาเดือนนี้แหละค่ะเดือนที่แล้วก็เลยแชร์ไว้เก็บไว้ดูอยู่วันนั้นไปกราบปู่เหรียญชัยไปกราบกับเนี่ยน้อยเนี่ยนะคะเลขาน้อยที่ขับรถอยู่เนี่ยนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยเรียกว่าลูกอุปถัมภ์นะคะก็เป็นลูกสาวคนหนึ่งเหมือนกันก็ไปแล้วก็ไปกับข้างหลังเนี่ยแม่พาดเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยนี่ค่ะเนี่ยปีนั้นเราไปนะคะเนี่ยหน้าฝนอย่างเงี้ยถึงไปอีกเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ผอ.ด้วยนะคะทีนี้หลวงปู่เหรียญชัยนี่วันนั้นไปคนไม่เยอะท่านก็เลยคุยด้วยว่าคุณครูจะเล่าให้ฟังคืนหนึ่งที่กำลังสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่เขาบอกว่ามีเสียงกรีดเหมือนเสียงเครื่องยนต์อะไรที่มาแล้วมันเบรกอย่างเงี้ยกรี๊ดเลยเสียงแสบไปหมดเลยแล้วก็ไฟทั้งวัดก็ดับพรึบลงเขาบอกว่าเขามองทุกคนมองเห็นเหมือนตู้สี่เหลี่ยมเหมือนตู้วงกลมแล้วก็เห็นคนเหมือนเป็นคนหรือไม่รูปร่างลักษณะที่แปลกออกไปมองหน้ามองหลังอยู่ในตรงนั้นหลวงปู่เหรียญชัยก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวมาที่วัดของท่านนะคะท่านเล่านะคะเนี่ยน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวมาที่วัดของท่านแล้วทำอย่างไรหรือแล้วทุกคนที่สวดมนต์อยู่กลางคืนถ้าภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าแม่ออกคำวัดเนี่ยนะทุกคนเห็นหมดเลยว่าอยู่ในตัวยานนั้นคืออะไรอยู่ในเหมือนยานอวกาศก็คนก็สงสัยก็เลยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันที่2นะคะทีนี้ไฟดับเขาก็เลยว่ามันคืออะไรหลวงปู่ก็ทันสมัยนะคะตอนที่ยังไม่มรณภาพท่านเล่ามาสัก 8-9 ปีแล้วค่ะวันนี้จะพาไปดูจุดตรงที่เหมือนอะไรนะมนุษย์ต่างดาวลงจอดต้องบอกว่าอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ขับเองนะคะรถมีคนขับค่ะแม่พ่อนั่งไหลสดไปทีนี้ก็เล่าให้ฟังว่าทีนี้วันที่สองนี่เขาติดสปอตไลท์เลยติดสปอตไลท์ก็สวดมนต์อยู่มาเวลาเดิมอะค่ะเกือบเที่ยงคืนประมาณเกือบเที่ยงคืนหรืออย่างไรเนี่ยก็มาอุ้ยมาอีกเลยหลวงปู่ว่าไฟดับหมดสปอตไลท์ที่เป็นสิบดวงที่รอจับอยู่ดับเหลือดวงหนึ่งไม่ดับทั้งหมดก็ส่องเห็นเลยค่ะแล้วก็วันนั้นก็เป็นข้างขึ้นด้วยก็เลยพอเห็นลางๆโอ้ก็หลวงปู่เหรียญชัยเนี่ยนะคะสาธุที่เล่าให้พวกเราฟังเนี่ยมันก็บอกว่าที่มานี่มาด้วยพลังจิตสวดมนต์นี้ค่ะค่ะมาด้วยพลังจิตนะคะตรงนี้ให้ดูว่ากำลังสวยนะคะนี่ช้าๆน้อยช้าๆเนี่ยค่ะสวยมาด้วยพลังจิตภูเขาลูกนู้นล่ะค่ะที่เห็นอยู่ไกลๆนู้น
ด้านหน้าที่ฟ้าใสๆนู่นแหละแม่พออจะพาไปที่วัดถ้ำสุมนทานะคะหลังจากลงมาจากถ้ำแล้วก็จะมาออกเยี่ยมบ้านถึงจะเป็นศิษย์เก่าและเกิดอุบัติเหตุมา4ปีแล้วแต่ถ้ากำลังใจเขาดีเขาก็อยากมีชีวิตต่อเราก็พยายามที่จะเสริมกำลังใจนะคะทีนี้เล่าให้ฟังว่ามนุษย์ต่างดาวมาวันที่2ดักจับด้วยนะคะเอาไฟสปอตไลท์เอาอะไรมาพอมาคนก็ฮือเสียงคนฮือก็จอดอยู่ประมาณสัก 4-5 นาทีเลยนะคะตามที่หลวงปู่เหรียญชัยเล่าให้ฟังแล้วก็วันนี้แม่พออจะไปชี้จุดนะคะถ้ามีคนที่สวดมนต์คืนนั้นอยู่ในบริเวณนั้นก็จะสัมภาษณ์ให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าเอ๊หรือว่ามนุษย์ต่างดาวจะมาถึงประเทศไทยเมื่อหลายปีแล้วนะคะอันนี้เป็นก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะบรรยายเป็นวิทยาศาสตร์ได้หลวงปู่บอกว่าน่าจะมาจากเสียงสวดมนต์ก็คือสามารถสัมผัสทางจิตกันได้ก็คือความเร็วเหนือแสงเนี่ยที่เป็นญาณมาเนี่ยน่าจะมาโดยวิธีการก็คือมาจากที่อะไรนะคะจากพลังจิตเนี่ยนะคะก็เล่าสู่ฟังคุณสุปานีเดินทางปลอดภัยนะคะแม่พออ FC จากพิษณุโลกค่ะขอบคุณค่ะคุณไพรินคุณอเออร์นะคะคุณวงอะไรคะเนี่ยวงอะไรสักอย่างนะคะคุณน้อยๆ FC จากสุราษฎร์ธานีนะคะสุราษฎร์ธานีค่ะให้ดูว่าอีสานก็เขียวแล้วนะคะคุณน้อยจากสุราษฎร์ธานีนะคะคุณยุทธศักดิ์ค่ะคุณปรพงษ์ค่ะคุณวิไลเก่งมากค่ะแม่พออขับรถเองด้วยไม่ได้ขับรถเองนะคะขับเป็นค่ะแต่ว่าไม่ขับมาหลายปีแล้วนิชากรค่ะคุณหญิงค่ะโอ้คุณกิติมาสุราษฎร์ธานีค่ะอำเภอเมืองค่ะเมื่อเช้ากินไข่กินไข่เค็มไม่เค็มสักเท่าไหร่ไม่อร่อยของเหมือนของสุราษฎร์นะคะไม่เค็มแล้วมันก็ไม่อร่อยเหมือนของสุราษฎร์สุราษฎร์นี่ขึ้นชื่อของไข่เค็มอร่อยนะคะบ้านฮักโตเกียวมิวสิกสุรชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพันนิพานะคะคุณพัทรพงศ์ค่ะเดินทางปลอดภัยนะครับแม่พออและครูทุกท่านขอบคุณมากค่ะไปเป็นคณะนะคะมีผู้ดูแลมาด้วยค่ะวันนี้แม่น้องฟิล์มแม่น้องกันเห็นลูกตัวเองหรือยังที่ออกคลิปนั่งคนแรกพอดีเขาถ่ายทันน้องกันพอดีแม่น้องฟิล์มเห็นแม่น้องกันเห็นลูกชายตัวเองหรือยังโตขึ้นไหมไม่เจอกันหลายเดือนบ้างนะฮะโตเกียวมีมิวสิกสุรชัยนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณค่ะคุณนายท่านผอ.เขตนะคะท่านผู้จัดการเขตขอโทษนะคะคุณนายบอกคุณแม่ผอ.เดินทางไปไหนคะและขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับค่ะคุณแม่ผอ.คะขอบคุณมากค่ะคุณนายคะขอบคุณค่ะคุณสุกัญญานะคะคุณชาเลพันชาเลพันใช่ไหมคะคุณสิริมาปาปะโคนสวัสดีค่ะคุณแม่พออคุณแม่ใจดีมากจ้าดูจากบุรีรัมย์จ้าบุรีรัมย์นะคะคุณสิริมาแต่ก่อนเนี่ยถ้าบอกว่าบุรีรัมย์แล้วต้องต่ำน้ำกินหมายความว่าแล้งมากเดี๋ยวนี้บุรีรัมย์อยู่กลางภาคอีสานเนี่ยนะตั้งแต่คุณได้ผู้นำเก่งๆเนี่ยคุณก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยความสามารถของตัวเองแต่ก่อนแม่พออ๋อเคยไปดูเขาพนมรุ้งด้วยนะคะเขาแถวนั้นเนี่ยปราสาทอะไรเนี่ยไปมาหมดแล้วพาเด็กๆนักเรียนไปดูค่ะนะคะก็น่าค้นหาเหมือนคุณสิริมาเนี่ยแหละค่ะน่าค้นหา
คุณอริรัตน์ค่ะคุณสิริพันธ์ค่ะคุณเอมิกาค่ะแม่น้องกันสวัสดีค่ะคุณแม่พออคุณแม่ขับรถปลอดภัยนะคะคิดถึงคุณแม่ค่ะไม่ได้ขับรถเองนะคะ เห็นคลิปนั้นไหมดูลูกตัวเองนะคะจะได้หายคิดถึงกิ่งปาคาเหรอคะกิ่งปาคาเหรอคะอ่านภาษาอังกฤษนะคะสนิทเดินทางปลอดภัยครับท่านผอ.ขอบคุณคุณสนิทนะคะตัวของเวียดนามนี่อ่านไม่ออกนะคะเหรอคะโชคโอ้โชคโชคถามว่าแม่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวไหมครับถ้าตามที่พระอาจารย์เล่าเนี่ยแล้วก็มีคนเห็นเป็นหลายร้อยเนี่ยมันมีหลักฐานพยานเด่นชัดแต่แม่เชื่อว่าโลกนี้นี่มันมนุษย์ต่างดาวที่อยู่นอกโลกเขาเรียกจักรวาลโชคจักรวาลนี่กว้างใหญ่ไพศาลมากลูกมันอาจจะมีสิ่งเล่นลับมหัศจรรย์อยู่เหมือนขนาดอเมริกาเนี่ยที่เขาส่งคนออกนอกโลกไปสู่ดาวอังคารเนี่ยนะคะลูกอยู่ในจักรวาลแล้วก็เขามีคลิปแม่ก็ดูเรื่อยว่าเวลาเขาจะนอนเขาจะทำอย่างไรอาบน้ำไหมกินข้าวอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยอยู่นอกโลกเนี่ยเขาก็ยังนักวิทยาศาสตร์บางคนก็เชื่อว่ามีแต่แม้ว่าจะมีหรือไม่มีนี่พระอาจารย์เหรียญชัยเนี่ยนะก็เจอด้วยตัวเองแล้วก็เล่าให้แม่ฟังเนี่ยนะคะเล่าให้แม่ฟังแล้วก็โชคก็ตามแม่ไปดูวันนี้แม่จะไปชี้จุดที่ยานลงยานมามันเหมือนเขาบอกว่าเหมือนสไลด์มานะลูกเหมือนแบบวืดมาแล้วก็สไลด์ก็จอดตรงที่เสียงสวดมนต์กระหึ่มมา2วันเลยนะลูกวันที่3เขาจะจับอีกทั้งหมู่บ้านมาดูกันทั้งหมู่บ้านเลยไม่มาแต่วันที่2นั้นใช้สปอตไลท์เป็น10ดวงเพื่อที่จะจับว่ามันคือตัวอะไรที่สวดมนต์เที่ยงคืนตี1แล้ววืดมานะคะโชคแต่แม่ยังไม่เห็นกับตาแม่ก็เชื่อเป็นวิทยาศาสตร์ว่าพลังจิตอาจจะสามารถเหมือนคุณหมอแม่ถามคุณหมอว่าคุณหมอคะพระอาจารย์ที่บวชนานๆมีผีไหมเขาบอกว่ามีแต่เขาไม่ได้กินข้าวเขามีแค่พลังจิตเขาไม่มีพลังงานก็จะเห็นแป๊บๆเข้าใจนะคะลูกนะคะตัวนี้คุณวนิดาค่ะคุณณัฐพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่คุณณัฐพงศ์บอกผอ.แม่ผอ.ครับการส่งออกรถยนต์ส่งออกรถยนต์ที่ส่งออกท่าเรือแหลมฉบังครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะนะคะก็ให้ดูว่าอันนี้จะถึงอำเภอสองดาวแล้วอำเภอที่เป็นคอมมิวนิสต์มากที่สุดอำเภอหนึ่งของประเทศไทยในสมัยนั้นเนี่ยค่ะเป็นอำเภอเล็กๆค่ะมี4ตำบลวันนี้บรรยากาศโดยรอบนั้นผีเสื้อสีเหลืองบินเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าฝนตกอะค่ะผีเสื้อสีเหลืองออกมาบินเต็มถนนไปหมดเลยค่ะสวยมากจริงๆนะคะส่งออกการท่าเรือแหลมฉบังยินดีนะคะคุณติ๋มค่ะคุณศิวาวุฒิค่ะนิกนครนะคะส่งกำลังใจให้คุณแม่ผอ.ชื่นชมด้วยรักและเคารพค่ะกำลังจะตามไปดูเด็กเพราะว่ามีหมูอ้วนนะจ๊ะโอ้ยเล่าแต่เรื่องยานอวกาศจนลืมลูกชายหมูอ้วนนะจ๊ะบริจาคเงินให้น้องที่พิการบอกว่าจะให้1 ปี 1 ปี1เดือนผ่านไปแล้วนี่เดือนที่2ดูสิคะรักษาคำมั่นสัญญาขนาดไหนไม่มีผู้ชายไหนที่รักษาคำมั่นสัญญาเพราะว่าการบริจาคของตัวเองเนี่ยนะเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนในชีวิตแต่เขาก็บริจาคมาเนี่ยจะไปบ้านอภิวัตค่ะจะไปบ้านอภิวัตนะคะจุ๊บจุ๊บค่ะ
อาจารย์พิสมัยบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะผอ.ขอบคุณค่ะคุณปาประภารัตค่ะเดวิดค่ะยายคำบัวดีค่ะคุณพัทรพงศ์ค่ะน่าฟังครับแม่ผอ.มันมีด้วยเหตุด้วยผลถ้าหลวงปู่เหลียนชัยตอนนั้นก็สติสัมปชัญญะครบมากนะคะเพราะว่ามัน10กว่าปีมาแล้วหลวงปู่เพิ่งจะทำบุญอะไรนะคะเขาเรียกว่าเผาสรีระสังขารปีที่แล้วนี่เองนะคะปีที่แล้วเรื่องนี้นี่มีมา10ปีแล้วค่ะนะคะมีมา10ปีแล้วเป็นเรื่องก็จะพาไปชี้จุดนั้นค่ะก็จะไปถึงตำบลท่าศิลาแล้วก็จะพาขึ้นเขาอย่าเพิ่งออกนะคะขึ้นเขาไปชี้จุดที่บอกว่ายานอวกาศมาลงด้วยพลังจิตของหลวงปู่เหลียนชัยแล้วไม่ได้หลวงปู่ไม่ได้เห็นคนเดียวค่ะทายกทายิกาถ้าภาษาภาคกลางที่ไปมันเป็นน่าจะเป็น15ค่ำวันนั้นก็มีการสวดมนต์กลางคืนนะคะคุณพัทรพงศ์ก็เลยจะไปชี้จุดเพราะว่าหลวงปู่นี่ชี้ให้เห็นเลยนี่ครูอยู่ตรงนี้ก็เลยเอาไปเขียนเดี๋ยวจะเอาข้อเขียนต้องที่เขียนไว้แล้ว9ปีมาให้คุณพัทรพงศ์ดูนะคะคุณชัชวาลไม่ขับเองนะคะวันนี้เป็นผู้หญิงทั้ง4คนไปด้วยกันค่ะวันนี้นะคะนิวรู้โลกรู้อย่าลืมแชร์แม่นะนิวรู้โลกรู้ออยเดินทางปลอดภัยนะคะคุณแม่พออพร้อมคณะค่ะวันนี้มาพร้อมคณะผู้หญิง4คนค่ะให้ผู้ชายนอนกลางวันหน่อยวันหยุดฟาติมาขอบคุณคุณฟาติมาค่ะคุณพัทรพงศ์อนุโมทนาสาธุเรื่องเล่าของหลวงปู่ค่ะเรื่องเล่าของหลวงปู่แล้วพาแม่ผอไปชี้จุดดูด้วยนะคะวันนั้นเนี่ยแทบจะจูงแขนไปเลยทีเดียวไปดูว่าเป็นครูได้ยินเรื่องนี้ไหมก็บอกว่าพลังจิตของหลวงปู่อาจจะสูงก็เลยสามารถชักนำให้มนุษย์ต่างดาวที่นั่งสมาธิแล้วบวกผูกกันมาก็อาจจะเป็นไปได้ในเรื่องนี้แม้ว่าจะไม่มีในศาสนาแม่พออเขียนไว้เมื่อ9ปีที่แล้วนะคะยังมีเรื่องนั้นยังแชร์ไว้อยู่เลยค่ะยังแชร์ไว้อยู่นะคะเดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้ดูว่าเขียนไว้ในคราวนั้นนี่เป็นอย่างนี้ไหมพอได้รับเรื่องเล่ามา 2-3 วันต่อมาก็เอามาเรียบเรียงเขียนไว้ใน Facebook ของตัวเองว่ามันอาจจะเป็นไปได้คุณวาสนาคุณโลกสีเทานะคะโอ้ประวรวันบอกว่าลูกอุปถัมภ์แม่ผอ.นี่คือสวยแท้ว่างั้นสวยค่ะสวยค่ะวันนี้ทาแป้งนะคะถ้าลองส้มวันนี้ทาแป้งค่ะแซวๆกันนะคะคุณสนธยาค่ะคุณสนั่นค่ะคุณพัทรพงศ์โอ้มีหลายคนเลยค่ะด้านหลังมีหลายคนเลยค่ะมี2คนแล้วก็ลูกเลี้ยงเนี่ยค่ะขับรถ1คนแล้วก็2คนเป็นคณะทีมงานไปด้วยนะคะครูบาบีพายุพัฒน์ครูบาบีพายุพัฒน์นะคะนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะแม่ภูนใจสั่งมาคุณฤทธิชัยค่ะคุณมลิวันค่ะค่ะพัทรคุณพัทรพงศ์บอกว่าธรรมชาติมากครับแม่ตอนนี้ผ่านหมู่บ้านเล็กๆนะคะเหลืออีกสักประมาณสักครึ่ง30กิโลได้ก็จะถึงวัดหลวงปู่นะคะก็ต้องตามไปดูนะคะต้องตามไปดูคนไหนที่ออกไปดูเรื่องใหม่แล้วนี่อีกสัก20นาทีเข้ามาใหม่นะคะต้องเข้ามาใหม่แล้วจะไปพาไปชี้จุดนงนภัทรค่ะคุณวิภารัตค่ะคุณศรีประมลค่ะแม่ภูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจจิ๊บค่ะนิตยาค่ะบุญรื่นค่ะอุบลรัตค่ะคุณลีลาวดีค่ะคุณอวิชาติค่ะ
คุณอุษาสวัสดีค่ะคุณแม่พออสวัสดีค่ะคุณนมัยคุณนมัยค่ะคุณนิสภาค่ะสวัสดีค่ะแม่พออสวัสดีค่ะคุณสิริพรค่ะนะคะคุณปราณีค่ะคุณอัมพรค่ะสวัสดีค่ะแม่พออน่ารักที่สุดเลยค่ะนะเข้ามาดูแม่พออหน่อยนะคะนี่เนี่ยค่ะคุณปรินาค่ะโอ้ครูเจถามว่าวัฒนสกรวิทยาลัยอยู่ไกลจากพระธาตุเชิงชุมไหมครับ100กิโลลูก100กิโลพอดีนะคะพระธาตุเชิงชุมผ่านมาแถวนี้แวะนะบอกแม่ก่อนนะเดี๋ยวหุงข้าวที่แม่ทํานาให้ไว้ต้อนรับเลยค่ะไม่มีอะไรเจียวไข่แบ่งกันกินก็ยังดีนะคะครูเจคุณภูวเรศค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสุชาติค่ะคุณรีลาวดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจอมเทพโอ้ขอให้เป็นวันที่ดีครับวันนี้ออกเยี่ยมบ้านด้วยค่ะนะคะออกเยี่ยมบ้านด้วยค่ะคุณไอรดาคุณสมชัยค่ะคุณนิพนธ์ค่ะคุณภูวเรศอยู่จังหวัดสุราษฎร์ครับก็ยังบอกอยู่แม่พออยังบอกอยู่เลยเมื่อเช้านี้กินไข่เค็มยังคิดถึงจังหวัดสุราษฎร์เลยเคยกินไข่เค็มจังหวัดสุราษฎร์แล้วหอยใหญ่ไข่แดงโอ้มันอร่อยจริงๆนะคะก็ไม่มีใครล้มได้คุณอภิญญาศรีวิราชค่ะครูใหม่ค่ะคุณพรวัลัยค่ะคุณฮาวาค่ะครูใหม่ค่ะครูใหม่ขอบคุณมากนะคะเพื่อนร่วมอาชีพค่ะคุณวินัยค่ะคุณออนค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พออสวัสดีค่ะคุณวีนัสค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พออสวัสดีค่ะคุณวันวิสาค่ะสวัสดีค่ะแม่ครูค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราไปดูกันไปดูให้เห็นกับตาเลยว่าหลวงปู่เหลียนชัยเล่าให้แม่พออฟังในเรื่องของการที่มีการสวดมนต์แล้วก็เที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็เหมือนมียานอวกาศมาวันแรกทุกคนตกใจนึกว่าผีแต่หลวงปู่บอกว่าไม่ใช่ผีมันน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวนะคะวันที่สองก็เลยเอาสปอตไลท์มาเป็น10-20ดวงเพื่อที่จะจับเพราะว่าไฟดับทั้งวัดวันที่สองมาก็ไฟดับทั้งวัดแปลว่าไฟของยานอวกาศเข้านั้นที่เหนือเสียงนั้นถ้าคิดเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือมันน่าจะแรงกว่าไฟของวัดนะคะก็ดับหมดวันที่สองมาสองครั้งเลยทีเดียวค่ะปีนี้นี่หลวงปู่มรณภาพไปแล้วนะคะปีสองปีแล้วค่ะมรณภาพไปปีสองปีแล้วไม่ทราบว่าในวัดนั้นนี่จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือไม่ในช่วงเข้าพรรษานะคะแม่พอออกก็เลยพาไปกลับออกมาจากวัดแล้วก็จะพามาเยี่ยมบ้านประธานอภิวัตรนะคะลูกศิษย์เก่าบริจาคโดยพี่หมูอ้วนนาจาที่ดูแลน้องไปอีกปีหนึ่งเลยทีเดียวนะคะว่าจะสามารถเดินได้ด้วยพลังใจและความสามารถในการพยายามของตัวเองหรือไม่นะคะถึงคุณวนิสานะคะก็เล่าให้ฟังก็อย่าเพิ่งหายไปไหนนะคะตามไปดูกันว่ากดไลค์กดแชร์ด้วยเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องเล่าของหลวงปู่เหลียนชัยวัดถ้ำสมนดาเล่าให้แม่พออฟังขณะที่ไปกราบเมื่อ9ปีที่แล้วตอนนั้นอายุเพิ่ง50ปีเองเขียนไว้ด้วยนะคะเขียนไว้ด้วยใน Facebook ส่วนตัวก็ปรากฏขึ้นมาในเดือนที่แล้วเนี่ยแม่พออก็เลยแชร์เก็บไว้ดูด้วยนะคะก็เล่าให้ฟังแม่ขานค่ะคุณประนอมค่ะคุณสุภัตราค่ะคุณประภาค่ะเมียววดีค่ะคุณละลิตาลีโอนัทวุฒิคุณเลี่ยนหนูจันทร์
ลูกเต่านะโว้ยอ๋อคุณลูกเต่าค่ะครูทีนะคะถ้าลิกาในนี้นี่ขออนุญาตขอบคุณคุณลียะดีลียะดีโอนเงินมา 5,000 บาทเดี๋ยวคิวของคุณลียะดีถึงแล้วก็เราก็จะทำคลิปส่งทางเพจแม่พออแล้วก็ส่งทางอินบล็อกให้ดูนะคะว่าใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดทุกคนจะต้องไม่มีน้ำตาเพราะเขาจะเดือดร้อนเพียงใดถ้าสังคมใบนี้ยังกอดอยู่ก็จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นมากเลยทีเดียวนะคะเขาจะไม่เคว้งคว้างเขาจะไม่ลอยคออยู่กลางทะเลทุกคนนั้นเหมือนพี่หมูอ้วนนาจาเขามีความรู้สึกว่าเวิ้งว้างแค่นี้เดี๋ยวมันก็ตายมันไม่ตายง่ายๆนะทุกคนจะต้องมีความพยายามนะคะคุณทาริกาค่ะคุณธนการค่ะคุณวันธนาค่ะคุณณัฐวุฒิค่ะวันนี้อ่านชื่อภาษาอังกฤษออกเกือบ 100% เลยทีเดียวนะคะคุณไพรมณีค่ะคุณนุชรุณกฤตค่ะคุณณัฐวุฒิค่ะโอ้คุณณัฐวุฒิถามมาว่าไปไสนอไปวัดหลวงปู่เหลียนชัยจ้าแก้วเกตค่ะคุณราชันค่ะคุณอรุณค่ะคุณยายวรนาถอู้น้องกบค่ะน้อยค่ะคุณอรุณสวัสดีครับคุณแม่ผอ.สวัสดีค่ะคุณเพนค่ะคุณเพนกนกคุณรุ้งทิพย์คุณสุริยาสิรินยานะคะคุณธรรมรัตน์ค่ะคุณหรือคุณธุมรัตน์นะคะแดนดินเอ็มยุรวัฒน์นันสวัสดีครับแม่เอ็มสบายดีนะลูกสบายดีนะคะรุ่นแรกๆของ อยู่แคมป์นักฟุตบอลเป็นรุ่นบุกเบิกเอ็มยุรนันนะฮะต่อมาก็เอาดีทางการไปเป็นนักร้องเดี๋ยวนี้นี่ร่ำรวยแล้วก็กลับมาเยี่ยมน้องบ้างลูกนะเดี๋ยวนี้น้องเยอะเลยทีเดียวก็พวกเราอยู่ก็80-90เนาะเยอะมากเหมือนกันบ้านหลังที่เอ็มร้องเพลงเด็ดกีตาร์แล้วตัวเองไปเอาดีทางการเป็นนักร้องบ้านหลังนั้นแม่เดินผ่านทุกวันคิดถึงหนูทุกวันนะลูก BS บุญสูงเนินแดนดินโฉมไทยสงที่จ้องๆนี่ก็คือสายตาสั้นนะคะสุชาดาค่ะสายชนค่ะสมศรีค่ะดนฤทัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทิพย์จิรพัฒน์ค่ะราชันค่ะเลิศสนาดเลิศสนายโอเลิศสนายนะคะอ่านภาษาอังกฤษสะกดนิดหน่อยค่ะอัชราค่ะคุณอัชราบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะพอขอบคุณมากเลยค่ะคุณสมศักดิ์ค่ะคุณอมรรัตน์ค่ะคุณวันดีค่ะคุณสีชาติค่ะครูใหม่ค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะครูใหม่ถ้าครูใหม่เพื่อนร่วมอาชีพนะคะน่าจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นด้วยนะนี่คุณวราพรค่ะคุณวราพรเดินทางปลอดภัยค่ะแม่พออขอบคุณค่ะนะคะเขาคนนั้นดีกว่าผมเสมอเหรอเป็นกำลังใจให้นะคะเนิร์ดค่ะอาเจ็กบุญทันสวัสดีค่ะแม่พออสวัสดีค่ะคุณวรนาถกำลังรับชมนะคะคุณสุภลักษ์ค่ะคุณวันชัยหรือวงชาญนี่แหละค่ะนะคะคุณปณิดาอเจกเดินทางปลอดภัยนะคะแม่พออค่ะวุฒิไกรค่ะแอนพินเหรอคะอันพินอันพิงอ
วิวสวยค่ะเจ๊เตชินจารินธนกรคุณณัฐพลค่ะเซนล็อกราณีอาเจ๊กให้หัวใจมาดวงโตเลยค่ะคุณจตุพรค่ะปลายฝนคนสวยความไว้ใจสวัสดีค่ะแม่พอ FC จากตรังนะคะดูตลอดไม่เคยขาดอุ้ยน่ารักจังเลยอยากจะไปไลฟ์สดที่ตรังจังเลยนะคะคงจะเขาบอกว่าทะเลที่ตรังนี่สวยมากๆเลยทีเดียววันนี้แม่พอจะพาไปดูวัดที่หลวงปู่เลี้ยนชัยเล่าว่าในวันที่สวดมนต์ห้าทุ่มเที่ยงคืนก็จะมียานอวกาศนอกโลกมามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่พลังจิตจะดึงพลังที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นนี่ทายกทายิกาที่สวดมนต์อยู่ในขณะนั้นนี่กับหลวงปู่เลี้ยนชัยเนี่ยนะคะจะต้องเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียววันนี้ก็เลยจะพาไปดูวัดนั้นคุณสุภัทรคุณลำไยคุณหนูจันเบสนานาคุณแม่ขออสวยค่ะวันนี้โอ้เหรอคะภาษากรสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะบัวขันนางบุญธรรมวิทยามยุรีอเจ๊กบอกแม่ขออสวยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะธรรมรงค์ค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยใส่แว่นตลอดแล้วค่ะคุณสิทธิชัยค่ะนะคะคุณกัญญารัตน์ค่ะโอ้อยากเห็นอยากเห็นนะคะอาจารย์บอกว่าอยากเห็นนะคะคุณน้องนะคะคุณสุดสาครค่ะขายปุ๋ยยาต้นกล้าต้นกล้าสวัสดิการเกษตรกำลังรับชมนะคะบุญญาพรค่ะเดือนค่ะรัฐศักดิ์ล่ะคะอันปานสุจินบรรยากาศดีจังเลยค่ะแม่พอออกนะคะสว่างพาระแพงสว่างให้หัวใจมาเลยเอาให้แชมป์มาเลยแชมป์สเตตัสนี้น่ารักจังเลยเนี่ยน้ำก็หมดแม่ก็บ่นนะคะคนไม่สาลัยคงประเสริฐบ่าวสุพินพาเพลินคุณบุญสิริค่ะรัตนาพรค่ะนกค่ะปริญดาค่ะธนกรค่ะปริญดาคระไฮสวัสดีค่ะเหมือนไม่เคยอ่านชื่อนี้นามสกุลนี้ที่ไหนนะเนี่ยณัฐวิกาประสิทธิ์AK เนี่ยอ่านว่าอะไรอักษรบุญทองหนูแก้วทองย้อยรัชดาพรปังปอนคุณจันทนาคุณรณชิตดออาเนาะดออุณโดนดนนะคะจอจันเจ้าโอ้ชื่อดีจังเลยพัดปริยาชื่อเพราะค่ะสวัสดีค่ะแม่พออติดตามตลอดนะคะขอบคุณมากนะคะใกล้แล้วอย่าเพิ่งหนีจากการประเมินแสงแก้วสวัสดีครับท่านพออสวัสดีค่ะนงชนกใกล้จะขึ้นเขาแล้วนะคะมาไก่ยาอรไทยอรีพรนิติพลสวัสดีค่ะแม่พออเดินทางปลอดภัยครับ FC สกลนครครับนะครับโอ้คนบ้านเดียวกันนะคะมีคนหนึ่งคุณชื่อธานีใช่ไหมคะคุณชื่อธานีบริจาคบ่อยครั้งละพันบ่อยๆเองให้เป็นอาหารกลางวันน้องคนนั้นคนนี้แต่ไม่ให้ออกชื่อโอ้ยขอโทษลืมออกไปแล้วควายไม่มีเขาวันเพ็ญนะคะคุณรัชนกไพศาลธานินพุทธรักษาโตโชคดีมีชัยพยาบาลสุดหล่อกำลังชมเพจวิไลที่ดังที่สุดตอนนี้โอ้คุณพุทธรักษานี่บอกว่าพยาบาลสุดหล่อ
อยากเห็นหน้าเดี๋ยวจะเข้าไปดูในสเตตัสนะคะว่าเรื่องจริงไหมนี่ชมเพจวิไลที่ดังที่สุดในตอนนี้ขอบคุณมากนะคะแม่ผอ.กำลังจะพาไปวัดแล้วขึ้นเขาเนี่ยเริ่มอืดแล้วยังอีกสักประมาณ15กิโลก็ถึงนะคะคุณวันเพ็ญคะสวัสดีค่ะแม่ผอ.เดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณณัฐธิดาคุณณัชนนท์ค่ะชอบแม่ผอ.มากๆเลยครับณัชนนท์เนี่ยเนี่ยตอนนี้ขรุขระและถนนนะคะขรุขระและขรุขระนิดหน่อยแล้วก็จับไลฟ์สดของเราไว้เพื่อไม่ให้ตัวเองขรุขระตามท่าศิลาอย่างไรใกล้ถึงแล้วนะคะท่าศิลาแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปก็จะขึ้นเขาลูกนู้นเดี๋ยวถ่ายเขาให้ดูค่ะเขาลูกเนี้ยนะคะแล้วแม่จะพาไปดูว่าจะไปชี้จุดดูว่าที่พี่พรสวัสดีค่ะแม่ผอ.เดินทางปลอดภัยนะคะดูจากเชียงใหม่ค่ะโอ้ยอยากไปจังเลยเขาบอกว่าเสียงเจ้ากับความสวยของผู้หญิงเชียงใหม่มันตราตรึงใจมากๆเลยทีเดียวแม่ผอ.เคยไปประชุมเชียงใหม่นะคะได้ต้นทองวาวเหลืองมา5ต้นออกดอกแล้วค่ะไปสัก10ปีที่แล้วคุณใหม่เหมือนใหม่วันนิพานะคะอาจารย์บอกว่าแม่ผอ.หัวเราะเสียงน่ารักมากค่ะเป็นคนที่เวลาหัวเราะแล้วไม่ค่อยเอาอะไรค้างใจค่ะค่ะอาจารย์คะธนากรคุณหัดสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะแม่ผอ.เดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะมุกมานีกราบสวัสดีค่ะคุณแม่ผอ.กราบขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะเจ๊กบอกว่าสองข้างทางวิวสวยมากๆขอบคุณค่ะพัชรีนะคะคุณอัศลาคุณไอศลานะใช่ไหมประมาณนี้ค่ะสวัสดีครับแม่ผอ.เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะอุ้ยทำไมน่ารักจังเลยคุณมุกมานีนะคะไปเยี่ยมนักเรียนหรือคะใช่ค่ะแต่ไปวัดก่อนใกล้ๆกันนะคะจะอีกสัก2ซอยอ่ะหน่อยจะอีกสัก2ซอยเลยตลาดไปนิดเดียวนะคะหรือกลางตลาดไปนิดนึงเนี่ยค่ะก็จะเลี้ยวซ้ายน้อยลืมไม่กระทั่งวัดถ้ำสุบรรทาแล้วไม่เลี้ยวซ้ายอีกหน่อยนึงกลางตลาดก่อนผ่านตลาดนะคะไปทางนี้สิวัดถ้ำสุมนทาไปทางนี้น้อยนี่ไงนี่เห็นไหมอ่านป้ายหรือยังนะไม่นี่เห็นไหมบ้านภูตะคามก่อนวัดถ้ำสุมนทาไปอีก15กิโลเลยทีเดียวนะคะมาถึงนี่35กิโล5กิโล40 50กิโลนะคะไปกลับ100โอ้ยพี่พรบอกว่าพี่พรจันฉายบอกว่ามาแอวได้เจ้าแม่ผอ.อากาศเชียงใหม่หน้าฝนกำลังดีเจ้าเสียงเจ้าของคุณแล้วก็รอยยิ้มแล้วก็ตอนยอนของสาวเหนือนี่มันเป็นมนต์เสน่ห์จริงๆเลยนะคะคุณวันเพ็ญขอแชร์นะคะ FC ราชบุรีวิวสวยค่ะถ้ามีป่ายางป่ายางเยอะค่ะนะคะขอให้คุณแม่ผอ.ชาวคณะเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากคุณสุวิทย์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ผอ.ด้วยนะคะว่าเรื่องเล่าที่หลวงปู่เหรียญชัยเล่าที่วัดถ้ำสมุนทา9ปีที่แล้วแม่ผอ.พอได้เรื่องราวจากหลวงปู่เหรียญชัยแม่ผอ.ก็ไปเขียนใน Facebook ส่วนตัวเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะเดือนพฤษภาคมขึ้นมาอยู่จำไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่ก็เลยแชร์ไว้ให้ตัวเองได้ดูว่าขณะที่เสียงสวดมนต์เนี่ยนะคะ
แล้วก็นั่งสมาธิของเหล่าทายกทายิกาในพุทธศาสนาและพลังจิตของหลวงปู่เหลียนชัยทำให้เกิดอะไรนะคะเหมือนมนุษย์ต่างดาวมาเนี่ยค่ะหรืออีก15กิโลเลยนะคะ15กิโลเลยเราจะไปดูกันว่าตรงที่หลวงปู่ชี้ให้ว่าเนี่ยพออดูซินี่อยู่ตรงนี้แหละหัวมันอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้ก็จะไปชี้ให้ทุกคนดูว่าเป็นอย่างไรบ้างมุกรับชมจากบางพลีขอบคุณมากเลยมุกมุกมานีนะชื่อน่ารักจังเลยขอให้คุณแม่ผอ.และชาวคณะเดินทางปลอดภัยทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะคุณสุวิทย์ค่ะคุณสอคุณจรคุณณรงค์มุกรักชมจากบางพลีสมุทรปราการเมืองคนรวยนะคะชัดแจ่มดีค่ะโอ้ยขอบคุณมากมากคุณมุกเขาบอกว่า Wi-Fi ในประเทศไทยนี่เสถียรที่สุดก็เลยทดลองใช้ Wi-Fi ไกลน่าดูนะคะ50กิโลก็มาเรื่อยๆเพื่อที่จะไปดูวัดนะคะคุณวิทยาค่ะเท้าอังหรือเท้าหังนะคะของสปป.ลาวแม่ผอ.ฝึกอ่านตัวอักษรลาวมาตั้งแต่แม่ผอ.อยู่ชั้นประถมนะคะก็ยังใช้ได้นะยังใช้ได้เจ๊กบอกว่าอยากเห็นมากๆเลยค่ะจะไปชี้บริเวณนั้นเลยค่ะโอ้ยหลวงปู่เล่าแล้วก็แทบจะจูงแขนแม่ผอ.เนี่ยสบงจีวรเมื่อ9ปี10ปีที่แล้วเนี่ยผอ.มันอยู่ตรงนี้ครูอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็ทายกทายิกาเต็มวัดที่เห็นไม่ใช่เห็นแต่หลวงปู่เหลียนชัยเท่านั้นนะคะเขาก็ถามว่าถ้าทางวิทยาศาสตร์จะเป็นอะไรแม่ผอ.ว่าแม่ผอ.เป็นครูถ้าทางวิทยาศาสตร์ไม่ทราบแต่ถ้าเป็นพลังจิตของหลวงปู่เหลียนชัยเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่จะที่พลังจิตแล้วก็ดึงดูดคนนอกโลกเข้ามาแล้วก็ยานอวกาศเขาเหนือกว่าเสียงหรือไม่อย่างไรนะคะหรือไม่อย่างไรเราจะไปชมจุดนั้นกันค่ะว่าหลวงปู่ลินชัยนั่งอยู่ตรงไหนแล้วก็เจออะไรอย่างไรนะคะคุณการศินีคุณวงศกรค่ะคุณสุจิตค่ะคุณนิยมค่ะธนตาค่ะไนค่ะคุณวิชาญค่ะสอุณศูนย์ศูนย์ทนเหรอชาติหน้าแม่พออ่านภาษาลาวได้สุดยอดเลยค่ะเจ๊กป.5สมัยเราเรียนป.5ป.6ป.7แม่พออเรียนป.5ป.6ป.7นะตอนเริ่มศึกษาภาษาสปป.ลาวเนี่ยแม่พออยู่ป.4 ป.5 แล้วก็ศึกษาไปจนอยู่ป.6 ป.7 เลยทีเดียวค่ะนะคะอ่านก็พยายามอ่านทีนี้ตั้งแต่ขึ้นมศ1มศ2ก็ไม่ได้อ่านแต่ก็อ่านแต่ก่อนอ่านหนังสือเขาเป็นเล่มๆเลยนะอย่างเงี้ยค่ะพอมาทุกวันนี้นี่ความจำเก่ามันก็เลยทำให้อ่านออก 60% นะคะมีสีงามเฮียโยมีความสุขคุณนิติพลค่ะพระอาจารย์ดีๆเยอะมากแถวอำเภอสว่างแดนดินผมยังไม่ได้เที่ยวครบหมดเลยครับแม่พอต้องมาสักครั้งนะคะอันนี้อยู่อำเภอสองดาวและอยู่บนภูเขาอยู่ไกลไปสักหน่อยนะคะคุณอภิสิทธิ์คุณพงษ์พันตำรวจเอกสานิชค่ะขอบคุณค่ะคุณเนกันนะคะแอร์หฤทัยค่ะสุจิตราค่ะอาจารย์บอกว่าแม่พออความจำดีมาก
ก็จะเป็นคนที่จำเก่งค่ะคุณประไมไมค่ะคุณพงประพศคุณพงประนดขอโทษค่ะนะคะแก่แล้วตาไม่ค่อยดีนู่นเขาลูกเนี้ยเขาลูกเนี้ยค่ะเห็นหรือยังคะแฟนเพจที่รักทุกท่านค่ะเขาลูกนี้ที่เราจะไปตามรอยมนุษย์ต่างดาวกันนะคะมินนามีตัว H ด้วยถ้ามีตัว H ด้วยเนี่ยจะไม่ค่อยมีไม่ใช่คนไทยจะนะคะจะนับถือศาสนาอิสลามศาสนาทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีนะคะคุณวันนิกาค่ะบังออนค่ะนะคะเนี่ยเข้ามาดูกันว่าเขาลูกเนี้ยเขาลูกเนี้ยแม่พ่ออจะพาไปเนี่ยวัดถ้ำสมุนทานะคะเป็นเขาตีเตี้ยแต่ขึ้นยากสักหน่อยค่ะอาเจคาขึ้นยากสักหน่อยให้ดอกไม้มาเลยว่าปีนั้นแม่พ่ออไปกราบหลวงปู่เหรียญชัยนะเหลือไปกราบหลวงปู่เหรียญชัยเป็นเขาลูกเนี้ยเขาลูกเนี้ยค่ะนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาลูกนี้ค่ะนี่นี่ที่เห็นอยู่ไกลๆเนี่ยเนี่ยเห็นอยู่ไม่ไกลสักเท่าไหร่ลำไรลำไรลูกนี้เลยค่ะแล้วทีนี้ก็ปีนั้นเนี่ย9ปีที่แล้วหรือ10ปีที่แล้วหลวงปู่ยังสุขภาพแข็งแรงนะคะท่านเพิ่งมรณภาพไปปี2ปีนี้เองทีนี้ก็ทีนี้ท่านก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยวันพระใหญ่เข้าพรรษาพอเข้าพรรษาแล้วก็สวดมนต์กันเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็มียานเหมือนยานอวกาศมาจอดไฟดับทั้งวัดเวลาไปนี่ก็ไม่ก็ลืมถามไปว่าขณะที่เหมือนยานอวกาศเหมือนนะคะเหมือนนะคะไฟดับทั้งวัดแต่ตอนวันต่อมาเนี่ยเขาเอาสปอตไลท์มาแล้วก็สวดมนต์ในเวลาเดียวกันมาอีกค่ะมาอีกคิดว่าจะถ่ายรูปได้แล้วจะจับตัวเป็นเลยว่ามันคืออะไรปรากฏว่าวันที่2มาอีกค่ะแต่ไฟดับทั้งวัดอีกสปอตไลท์10 20ตัวนั้นก็ดับไปด้วยเนี่ยค่ะเขาลูกเนี้ยเขาลูกที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นเขาเตี้ยๆลูกเนี้ยวัดถ้ำสมุนทาค่ะคนจีนจะมาเยอะมากค่ะอาเจกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยาขปันหมูอ้วนนาจาสวัสดีครับแม่มีจริงๆไหมครับมนุษย์ต่างดาวก็นั่นสิเนี่ยมาตามที่หมูอ้วนนาจาโอนเงินนะเนี่ยแม่บรรยายหมูอ้วนนาจาว่าเป็นผู้ชายที่รักษาคำมั่นสัญญามากถ้ามาเนี่ยแม่จะพาไปเขาลูกเนี่ยแล้วก็จะมาหาน้องอภิวัตไงลงจากเขาแล้วก็จะไปหาน้องอภิวัตมันเส้นทางเดียวกันก็เลยพาแฟนเพจมากราบว่า10ปีที่แล้วนี่หลวงปู่เหรียญชัยนี่เล่าให้แม่ฟังนะคะว่าน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็คือไม่ได้เห็นแต่เฉพาะหลวงปู่เหรียญชัยเท่านั้นทายกทายิกาถ้าภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าแม่ออกคำวัดใกล้แล้วนะคะทีนี้เจ๊กบอกว่าใกล้และเขาลูกนี้ค่ะที่จะเห็นตรงที่มนุษย์ต่างดาวมาจอดทีนี้ก็สวดมนต์อยู่เสียงวีดมาพระอาจารย์บอกหลวงปู่นี่แทบจะลากขาแขนแม่นี่ไปดูตรงจอดเลยนะคะก็เราก็จะไปดูกันว่าตรงนั้นแต่หลวงปู่นั้นมรณภาพไปแล้วสัก2ปีที่แล้วนะ9ปีหรือ10ปีที่แล้วเนี่ยเล่าให้แม่ฟังแม่เขียนไว้ใน Facebook ด้วยนะหมูอ้วนวันนี้น่ะมาตามบัญชาของหมูอ้วนนะจ๊ะเนี่ยก็ทีนี้ทายกทายิกาในวัดเห็นหมดเห็นกันพร้อมกัน 100% เลยทีเดียวแล้วทีนี้นี่ตรงนี้เนี่ยทำไมคนจีนมาเยอะเขาบอกว่าเหมือนมังกรอ้าปากรับพระอาทิตย์ยามเช้าฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมากราบวัดนี้สมัยก่อนเนี่ยคนจีนจะมาเยอะนะคะอ้าปากแม่ทำถูกไหมอ้าปากเนี่ยประมาณนี้
รับแสงพระอาทิตย์ยามเช้าเขาบอกว่าถ้าคนจีนมาที่นี่คนที่ร้อนระอุอย่างไรเสียนี่มังกรตนนี้กินแม้กระทั่งพระอาทิตย์ได้เป็นดวงดาวของโลกที่ร้อนแรง